บาทนะอันนี้ก็สองทบนะข้างล่างก็มีนะคะข้างล่างนี่นะจะมาห่อไว้นี่ข้างล่างเนาะข้างล่างมีข้างบนเดี๋ยวเราจะมาทอดกันนะคะมาทอดปลากันเนาะปลาแดดเดียวนะเนี่ยเราจะมาทอดกันเพิ่มความอร่อยแดดเดียวนะคะที่ติ๋มตากแล้วนะคะตากแล้วนะคะเตรียมทอดเนาะนี่นะคะปลาสบะแดดเดียวนะคะตัวกำลังกินเลยกำลังทอดเลยนะคะนี่เลยนะคะเตรียมไว้แล้วเนาะนี่นะคะปลาสบะเนาะอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะแล้วอันนี้ก็อีกอันนึงนะคะติ๋มจะแช่ตู้เย็นไว้นะคะตู้เย็นเอาไว้กินเนาะอันนี้ติ๋มหมักเกลือหมักอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่เดี๋ยวรอให้น้ำมันมันเดือดก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาทอดกันนะคะปลาสบะแดดเดียวThank you.
ดเดียวติ่มเนาะนี่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆเนาะน่ากินไหมหอมๆเลยนะคะจับใส่ถ้วยเลยนะแล้วนี่แหละนะคะปลาสะบะแดดเดียวนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะกับส้มตำเนาะกับแกงส้มก็อร่อยนะคะแกงส้มเนาะแกงส้มแล้วก็ปลาสะบะทอดนะคะเอาปลาสะบะไปใส่แกงส้มก็ได้นะคะทอดแล้วก็เอาไปใส่แกงส้มเนาะนี่เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติ่มด้วยนะคะคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ